สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาผ่ามะพร้าว4ลูกมีผู้ส่งมาให้แจ้งว่าเป็นมะพร้าวกระทิทั้ง4ลูกก่อนอื่นก็จะต้องปอกเปลือกออกซะก่อนถ้าจะผ่าเลยก็ได้นะครับสมัยว่าเป็นหนุ่มที่บ้านก็มีต้นมะพร้าวประมาณ20ต้นผมก็ขึ้นต้นมะพร้าวบ่อยบางครั้งก็ขึ้นติดต่อกัน 4-5 ต้นไปเก็บลูกมะพร้าวอ่อนมากินมะพร้าวแก่นี่ทั้งขึ้นทั้งปอกทั้งขูดคั้นทำมาหมดถึงวันนี้ก็คงจะขึ้นไม่ไหวกลัวหน้ามืดเป็นลมขณะที่ขึ้นหลายปีมาแล้วไปตลาดใหญ่ที่อุบลก็เคยซื้อมะพร้าวกะทิมากินมะพร้าวกะทินี่ก็ต้องโรยน้ำตาลที่เนื้อก่อนกินมะพร้าวกะทิอร่อยมากปัจจุบันจะเทน้ำหวานน้ำแดงหรือน้ำเขียวแทนน้ำตาลก็ได้นะครับจำได้ว่าสมัยนั้นมะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวแก่ลูกละ2บาทหลายลูกก็มีจางมะพร้าวเอามากินอร่อยวันนี้ผมก็จะผ่ามะพร้าวทั้ง4ลูกก่อนอื่นก็ต้องนำมาเขย่าเพื่อฟังเสียงน้ำในลูกมะพร้าวซะก่อนถ้าน้ำไม่ค่อยมีหรือไม่ค่อยได้ยินเสียงน้ำแสดงว่าเป็นมะพร้าวกระทิลูกนี้ไม่ใช่มะพร้าวกระทิครับเพราะน้ำเยอะผมจะผ่าดูทีละลูกนะครับลูกที่เสียงน้ำไม่ค่อยมีก็น่าจะเป็นมะพร้าวกระทิก่อนผ่าก็ต้องใช้สันมีดเคาะไปรอบๆลูกเพื่อให้เนื้อข้างในฟูแล้วจึงค่อยผ่าThank you.
ผ่าลูกที่หนึ่งก็มีน้ำข้นๆไหลออกมาต้องออกแรงหน่อยลูกนี้เป็นมะพร้าวกะทิครับเนื้อข้างในจะนุ่มไม่แข็งเหมือนมะพร้าวทั่วๆไปก็ยังเหลืออีก3ลูกต่อไปเป็นลูกที่2ลองเขย่าฟังเสียงน้ำมะพร้าวข้างในลูกซะก่อนอันนี้เป็นมะพร้าวกะทิเนื้อฟูมากลูกที่3เป็นมะพร้าวกะทิครับเนื้อฟูดีทีเดียวมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ลูกมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวกะทิทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพันธุ์ทางก็จะเป็นน้ำกะทิเป็นบางลูกเราสามารถทำมะพร้าวพันธุ์ธรรมดาให้กลายเป็นพันธุ์มะพร้าวกะทิได้ก็ลองศึกษาดูใน YouTube นะครับลูกที่4มีเสียงน้ำข้างในเยอะไม่ใช่มะพร้าวกะทิก็ได้นำคลิปการผ่ามะพร้าวกะทิมาให้ดูมะพร้าวกะทิราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดามากนิยมเอามาใส่ในของหวานก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้
รอชมคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ